กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเราคุยสนทนาเกี่ยวกับร่างพรบ.เกษตรกรรมยั่งยืนนะครับคำตอบของประเทศไทยอยู่ที่นี่นะครับชวนพี่วิทูลวิเคราะห์สังคมให้ฟังอีกนะครับว่าเราได้เห็นแล้วว่าสังคมไทยได้เรียนรู้ผลพวงแห่งความสุดโทมแผ่นดินสุดโทมความยากจนมาเยือนฐานการผลิตของอาหารของแผ่นดินถูกทำลายล้างหนี้สินกองอยู่เต็มธ.ก.ส.โฉนดเต็มแบงค์เลยเส้นทางสายที่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยควรจะเป็นทางเลือกมันก็ยังลำบากยังไงที่มันควรจะเป็นก็เรียกเป็นทางสายหลักด้วยทางสายหลักอาจารย์ยักษ์บอกควรเป็นทางสายหลักใช่ครับอันนี้เราขณะนี้เนี่ยเราแค่ขอให้มันเป็นทางเลือกนะครับที่ประชาชนยังไม่อยากให้ทำยังไม่อยากให้ทำกลุ่มผลประโยชน์ครับแล้วถ้าไปดูแล้วเนี่ยสิ่งที่พรบนี้จะทำขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นการใช้งบประมาณอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้กระตังของผู้ค้ายาน้อยลงเท่านั้นเองผมมองไม่เห็นเหตุผลอื่นนะครับนอกเหนือจากว่าการที่จะขยายพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่กลัวว่า1พื้นที่ปลูกข้าวโพดจะน้อยลงนะครับพอตามซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากครับครับคือตอนนี้ประเทศไทยนะครับอาหารสัตว์ที่เราผลิตเนี่ยเกินพอครับคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตอาหารสัตว์ซึ่งใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำคัญเนี่ยอย่างการเลี้ยงไก่เราทราบกันนะครับว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยประมาณ 67% มาจากข้าวโพดนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเทศที่ผลิตอาหารสัตว์มากที่สุดในโลกนะครับอันที่2เนี่ยเราเป็นยักษ์ใหญ่ที่ส่งออกผลิตนะครับหมูไก่และไข่ติดอันดับโลกนะครับครับทั้งสิ้นเลยแปลตอนนี้สิ่งที่เราผลิตนั้นเนี่ยคือเราใช้ทรัพยากรของเรานะครับในการผลิตเพื่อการส่งออกนั่นเองเราเปลือยแผ่นดินทั้งประเทศมาเพื่อการส่งออกใช่ครับแล้วเขาบอกว่าข้าวโพดที่ปลูกอยู่เนี่ยไม่พอต่อความต้องการนะครับเขายังต้องการอีกเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างน้อย 3-4 ล้านไร่ผมก็คาดว่าเหตุผลในการค้านเบื้องหลังที่สุดแล้วเนี่ยก็คือกลัวว่าไอ้พื้นที่ที่จะเสนอเรื่องกิจกรรมยั่งยืนเนี่ยจะไปทดแทนนะครับหรือไปปิดโอกาสของเขาที่จะขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดถ้าแน่จริงก็ไปเช่าเกาะบอร์เนียวยังว่างอยู่ไปขออินโดนีเซียขอสัมปทานเกาะสักใหญ่ๆปลูกข้าวโพดกันเห็นไหมไม่ไปทำนอกประเทศอันนั้นกลุ่มนั้นอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพ่อค้าสารพิษเพราะว่าเมื่อคุณปลูกข้าวโพดเนี่ยยกอย่างเมืองไทยตอนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยตัวเลขตรงๆคือ 47% นะครับอยู่ในพื้นที่สูงอยู่ในเขตป่าที่การปลูกพื้นที่ข้าวโพดในที่สูงเนี่ยมันต้องทำสองเรื่องพร้อมกันก็คือเผาอันที่สองคือใช้พาราควอดใช้ยากำจัดวัชพืช นะครับต่างๆมะโหลานแล้วก็มันก็ไหลลงสู่พื้นที่ครับลงสู่แหล่งน้ำอันนี้มันกระทบต่อเลยครับกระทบต่อคนทั้งหมดใช่ไหมครับที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือใช่ไหมครับกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไอ้น้ำสารพิษที่ไหลมาตอนนี้งานวิจัยของมอในสวนก็ชัดเจนมากของจุฬาลงกรณ์มหาลัยตอกย้ำซ้ำไปเลยนะว่าน้ำปลาทั้งหลายเนี่ยมีแต่สารพิษอย่างเช่นพาราควอดตัวเดียวนี่เกินมาตรฐานนะครับในปลาในหอยในปูนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยชัดเจนเห็นได้ชัดว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันมีกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ประโยชน์จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชใช่ไหมครับเพราะคุณปลูกในที่สูงใช่คุณไถพรวนไม่ได้คุณจัดการด้วยคุณต้องใช้ยาอย่างเดียวอีกอันนึงคือบริษัทเมล็ดพันธุ์ครับผมลองคำนวณคร่าวๆคือแผนเดิมเขาเนี่ยเขาอยากจะเพิ่มพื้นที่เปลี่ยนนะครับพื้นที่เกษตรให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเนี่ย3 ล้านไร่นะครับ3 ล้านไร่นะครับคุณยุ่งครับมาดูคำนวณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เนี่ยประมาณปีละ 1,000 ล้านบาทนะครับมันประโยชน์ที่เขาจะได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์อันนี้ยังไม่นับถึงว่าเขาจะซื้ออาหารสัตว์ราคาถูกใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเขามีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอ่ะเขาจะได้หารสัตว์ราคาถูกด้วยแต่เขาได้ประโยชน์จากทั้งขายเมล็ดพันธุ์ครับขายสารเคมีขายปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับและนี่คือผลประโยชน์ทั้งหมดถ้ารวมกันแล้วนะครับมันจะหลายพันล้านบาทมากนะครับอาจจะถึง10,000 ล้านบาทนะครับจากไอ้นโยบายเรื่องนี้ที่เขาขัดขวางเรื่องนี้ซึ่งที่จริงแล้วเขาได้กำไรมากอยู่แล้วครับอย่างเช่นคือเกินพอกินแล้วเกินพอกินสำหรับชาตินี้และชาติหน้าแล้วปีที่แล้วนะครับรายงานบอกว่ากลุ่มบริษัทเดียวนะครับที่ทำเรื่องอาหารสัตว์เนี่ยได้กำไรมากกว่า20,000 ล้านบาทนะครับ
แต่อันนี้อาจจะยังไม่พอสำหรับเขานะครับพี่วิทูลครับครับเส้นทางสายของการทำเกษตรกรรมยั่งยืนมันดีต่อแผ่นดินมันดีต่อแหล่งน้ำมันดีต่อผู้คนในประเทศและมันดีต่อผู้คนในโลกใบนี้เพราะว่าทางรัฐบาลก็ดีทางอาจารย์สมคิดก็ดีก็ได้ประกาศต่อโลกใบนี้แล้วว่า Thailand is organic land ประเทศไทยคือประเทศแห่งการทำเกษตรที่สะอาดนี่คือนโยบายเลยทีนี้รัฐบาลก็น่าจะเดินตามรัฐบาลต้องพิสูจน์นะครับคือถ้าใน2อาทิตย์นี้ถ้าเราไม่เห็นพรบเกษตรกรรมยั่งยืนนี้เข้าไปสู่ครม.ครับแสดงว่าคนที่บริหารรัฐบาลเนี่ยหน้าไหวหลังหลอกอันที่1พูดได้มั้ยใช่ครับไม่จริงใจก็คือพูดไม่จริงใจอ๋ออันที่2ก็คือว่ามีคนที่มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลชุดนี้อีกนะครับที่คอยกำกับประเทศประชาชนจะตั้งคำถามเรื่องนี้แน่ๆนะครับใช่มั้ยฮะเรื่องการปฏิเสธเรื่องการแบนพรากฏพอเข้าใจได้ว่ามันเป็นขัดขวางผลประโยชน์ของเขาแต่เรื่องที่จะทำเพื่อผลประโยชน์อย่างชัดเจนต่อคนทุกกลุ่มแบบนี้นะครับทำไมไม่ทำและเป็นทิศทางที่รัฐบาลประกาศด้วยทำไมไม่ทันคนก็จะมองสองแง่นั่นแหละหนึ่งคุณพูดเรื่องหนึ่งคุณทำอีกเรื่องหนึ่งอันที่สองที่คุณไม่ได้มีอำนาจอะไรคุณเป็นเพียงหุ่นเชิดของพวกบริษัทพวกนี้หรือเปล่านะครับคนจะตั้งคำถามแบบนี้เพราะเรื่องนี้รัฐบาลต้องพิสูจน์นะครับว่าในสองอาทิตย์นี้เนี่ยกฎหรือผมเรียกร้องให้ประชาชนเราตรวจสอบด้วยนะครับใน2 อาทิตย์นี้นะครับกฎหมายนี้จะเข้าครม.ได้ไหมนะครับผมทราบมาว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีวิวัฒน์สัญญกรรมธรนะครับตอนนี้ท่านโทรศัพท์คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอปิยสกลนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยจะมีการแถลงเรื่องนี้นะครับในวันที่14ที่กระทรวงเกษตรครับนะครับผมอยากให้สื่อมวลชนจับตาเรื่องนี้พร้อมกับการติดตามนะครับการประชุมของครม.เป็นไปได้ไหมครับที่ปลาดเกษตรปลาดชาวนาไปเป็นกำลังใจกันผมได้ ผมคิดว่าตอนนี้เขาประชุมกันแล้วครับว่าจะมีการขับเคลื่อนนะครับอาจจะไม่ได้ชุมนุมอะไรนะครับแต่ว่าจะมารวมพลังกันให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงเกษตรซึ่งนานๆจะเห็นไอ้ตัวนโยบายแบบนี้นะครับครับผมครับมันมีเรื่องที่เราคุยภาษาชาวบ้านนะครับว่านโยบายหรือการทำเกษตรกรรมยั่งยืนการทำเศรษฐกิจพอเพียงเกื้อกูลต่อน้ำต่อดินต่อเพื่อนทุกสาขานะครับหมายความว่าเกิดประโยชน์ต่อทุกส่วนเกิดประโยชน์ต่อความหลากหลายเส้นทางสายนี้เนี่ยมันไม่ได้หนักหัวใครเลยทำไมต้องคัดค้านมันไม่หนักหัวใครยิ่งทำยิ่งเบาหัวใช้คำนี้พี่วิทูลทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับชาติครับก็อาจจะอยากได้เขาเรียกเลขบัญชีในธนาคารนะครับมากๆนะครับกว่าที่เป็นอยู่กำมังนะครับบางทีก็เลยยอมทำเรื่องที่อาจจะทำให้ผมว่าถ้าสังคมทราบนะครับคงจะยอมรับไม่ได้แล้วก็คงประณามคนกลุ่มนี้แน่ๆนะครับแล้วผมเชื่อเลยครับว่าอาจจะมีปฏิบัติการของประชาชนนะครับผมทราบมาว่าตั้งแต่เขาไม่แบนพรากฏนะครับท่านที่ประกาศว่าถ้ามีสารเคมีไหนพบตกค้างเนี่ยเขาจะแบนนะครับจะมีประชาชนหลายกลุ่มตอนนี้เขารวมกันที่จะเตรียมอาจจะบอยคอตสินค้าไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับเราได้เห็นนะครับว่าแม้อำนาจรัฐเนี่ยเรามีอำนาจเพื่อยังประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่นี่คือปรัชญาที่เราเชื่อเราจะสร้างรัฐที่ดีที่เป็นกุศลนะครับทำไมเส้นทางสายของการสร้างมันจะมีอุปสรรคคือหนึ่งใช้งบประมาณก็ไม่ได้มากประชาชนก็ชอบเกิดกุศลทุกภาคส่วนครับไม่น่าจะผลักดันยากใช่ครับผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทิศทางที่ถูกต้องนะครับสายเกษตรกรรมที่อิงกับธรรมชาติแบบนี้นี่นะครับมันเป็นทิศทางของโลกครับเขาคงจะค้านอาจจะได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่สุดผมว่าคิดคงจะหยุดยั้งเรื่องนี้ไม่ได้ที่ผมจำได้เลยนะครับตั้งแต่ปี2530ที่มีการเสนอแนวความคิดเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นครั้งแรกๆนะครับตอนนั้นมีการจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2535ถ้าหลายคนยังจำได้นะครับท่านอาจารย์ชนวนรัตนวราหะซึ่งมาออกรายการนี้บ่อยๆนะครับซ
ึ่งเป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านร่วมกับพวกเรานะครับในการผลักดันในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนตั้งแต่ปี35นะครับ35คนที่ออกมาค้านกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนี้แหละนะฮะตั้งแต่ปี35ยันค้านทุกวันนี้พวกเขาก็ยังเป็นกลุ่มเดิมใช่ครับก็ว่าเป็นการเกษตรแบบนี้ไม่ใช่เป็นอนาคตเป็นเรื่องของประชาชนที่อยู่ชายขอบคนยากคนจนคนและทุกวันนี้เป็นไงตอนนี้กลายเป็นว่าในสยามพารากอนในห้างใหญ่ๆในนครเซี่ยงไฮ้ในนิวยอร์กในโตเกียวทุกคนต้องการใช่ครับใช่ครับการเกษตรยั่งยืนเห็นไหมเขาก็ไม่สามารถหยุดยั้งกระแสนี้ได้ตอนนี้พื้นที่เกษตรยั่งยืนถ้าตัวเลขของกระทรวงเกษตรตอนนี้น่าจะอยู่ที่1ล้านไร่นะครับ1ล้านไร่มันก็ขยายขึ้นนะครับแต่เพราะว่ามันไม่พอใช่ไหมฮะประเทศมันจะไปไม่ไหวแล้วตอนนี้ไอสารเคมีทั้งหลายที่เราเจอเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันหลายครั้งว่าตอนนี้แม่ทุกคนที่คลอดเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันมีไอพาราควอดครับอยู่ในขี้เถาของเด็กทุกคนที่เกิดมาคือมันอยู่ในถุงน้ำคร่ำมันอยู่ในคันมารดาในถุงน้ำคร่ำอยู่ในคันมารดาถุงน้ำคร่ำและอยู่ในตัวลูกน้อยเราของเราละอนาคตของเราอยู่มีสารพิษเต็มไปหมดละครับคือมันจะไม่พอถ้าปล่อยให้ภาคประชาชนใช่ไหมครับเกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้านเขาทำกันแต่ฝ่ายเดียวแบบนี้ถ้ารัฐที่จริงก็พูดถึงว่าจำเป็นต้องพูดถึงว่าภาษีของเรานะครับที่ลงละลายแม่น้ำอยู่ในโครงการต่างๆที่ใช้จัดงานแบบที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความยั่งยืนนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณนะครับเหล่านั้นเนี่ยเพื่อจะทำให้ทางออกเหล่านี้เนี่ยมันถึงจุดหมายเร็วขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ชะลอยโรคมะเร็งหรือสัพพปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เลวร้ายน้อยลงกันนั่นเองมีเรื่องนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดผู้คนได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นอนาคตของเยาวชนของชาติลูกหลานอีกหนึ่งเจเนอเรชันท่านอาจารย์ที่ท่านสอนเด็กนักเรียนเล็กๆนะครับตั้งแต่อนุบาลท่านบอกว่าเด็กๆในประมาณ100คนครับหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวที่มีสัดส่วนของความเขาเรียกว่าความไม่สมบูรณ์พร้อมทางร่างกายอ่อนแอมาจากอาหารครับพี่วิทูลที่โอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เป็นปัญหาใหญ่มากครับในอเมริกานะครับโดยเหตุที่มีการใช้ไกลโฟเสตเยอะๆเพราะว่ามันส่งเสริมเรื่อง GMO นะครับปรากฏว่าไอตัวอัตราของเด็กที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยครับสูงมากครับมีการคาดการณ์ว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเด็กที่เกิดมานะครับ50ใน100คนเนี่ย มีโอกาสจะเป็นออทิสติกน่ากลัวมากครับ 50% เลยแล้วคนที่ศึกษาเรื่องนี้เป็นนักวิชาการด้านโภชนาการนะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับในการวิเคราะห์อยู่ MIT นะครับทำให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าทิศทางการใช้ไกลโฟสเฟตแบบนี้เนี่ยปัญหาในอเมริกาเนี่ยซึ่งเราหลายคนถือว่าเป็นต้นแบบเนี่ยนะครับจะเจอปัญหาหนักมากเมืองไทยตอนนี้ก็เป็นครับเด็กที่เป็นออทิสติกถ้าเทียบกับสถิติในอดีตตัวนี้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมากใช่ครับครับความไม่สมบูรณ์พร้อมเหล่านี้เราก็ถามคนในชาตินะครับว่าเมื่อเราต้องแก่และจากประเทศนี้ไปจากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่ที่เกิดในแผ่นดินนี้เนี่ยเราอยากให้เขาสมบูรณ์พร้อมไหมนี่คือคำถามที่เราต้องถามเพื่อการส่งทอดไปอีกหนึ่งเจเนอเรชันของมนุษย์อย่างน้อยที่สุดเพราะว่าคนรุ่นเราเนี่ยต้องไม่ทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยต้องเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่อ่อนแอที่ปลอดภัยครับพวกเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอาจจะรับผิดชอบอนาคตเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะครับรัฐบาลของเราเนี่ยแม้กระทั่งไอ้ผู้บริหารของบริษัทพวกนั้นด้วยเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ทำให้ลูกหลานของคนไทยนะครับซึ่งหมายถึงลูกหลานคนด้วยเนี่ยครับต้องเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อเขาจะพัฒนาต่อไปได้ใช่ไหมครับครับไม่ใช่คุณเอาสารเคมีไปรดราดแล้วก็ตกค้างอยู่ในคันมารดาเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับพระราชบัญญัตินะครับเราใช้คำว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีความพยายามที่จะผลักดันไปสู่ครม.ใช่ครับจากครม.ก็ต้องเข้าสู่สนช.ใช่ครับอยากจะดูว่าภายใน2อาทิตย์นี้ครับไปถึงไหนครับนะครับให้จับตากันครับผมพี่วิทูลครับอยากจะชวนสังคมคุยไปด้วยนะครับว่าเราได้เห็นแล้วในรุ่นของเราพี่วิทูลก็ผมก็ตามข่าวพี่วิทูลมานานนะครับ
เราได้เห็นในแผ่นดินตามหนองน้ำตามลำห้วยตามลำคลองตามแม่น้ำกุ้งหอยปูปลาตายเกลี้ยงปลาซิวปลาสร้อยปลากระดีหายไปจากสังคมในชนบทอาหารฐานต่างๆหายไปสิ่งเหล่านี้กลายเป็นตอนนี้ในนาก็มีแต่ข้าวใช่ไหมครับในอดีตในนาเต็มไปด้วยอาหารทั้งสิ้นเลยนะครับในระหว่างที่เราได้ข้าวเนี่ยเราได้ปลาเราได้ปูเราได้หอยเราได้อาหารใช่ไหมครับเก็บหรือแม้กระทั่งตอนที่มีน้ำอยู่ในนาเนี่ยเราก็จะมีผักใช่ไหมครับที่ขึ้นอยู่ในนาเองอยู่ในคันนาครับเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอาหารหลังนานะครับให้เราได้เก็บเกี่ยวกินทั้งปีใช่ครับแล้วปลอดภัยคุณค่าโภชนาการสูงมากและไม่มีสารตกค้างเลยเพิ่งกลับจากจังหวัดชัยนาทมันมีนาแปลงที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนและทำเกษตรอินทรีย์ผักบุ้งขึ้นเต็มชาวนาที่ทำในแปลงเกษตรเคมีกินผักบุ้งตัวเองไม่ได้วิ่งมาเก็บในแปลงของชาวนาที่ทำเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ภาคเหนือเป็นแล้วนะครับตอนนี้คือตอนนี้พี่น้องที่เขาต้องกินไอ้น้ำปูก็คือเอาปูนามาทำเป็นน้ำปูน้ำปูซึ่งมันต้องแบบมันต้องมีปูนะครับแล้วก็ตำใช่ไหมครับแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ต้องเคี่ยวด้วยความร้อนครับซึ่งหลังจากงานวิจัยของอาจารย์พวงรัตน์ที่มอนเรสวนนะครับและโทษนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาว่าไอ้ปูนาที่อยู่ในพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวตอนนี้ตกค้างเกินมาตรฐานนะครับตอนนี้ประชาชนปูมันไม่ตายทันทีหรอกครับแต่มันซึมอยู่ในร่างกายปูตอนนี้ประชาชนเขาเรียกร้องเลยนะครับว่าห้ามมีการใช้ไอสารนี้นะครับในนาของตัวเองนะครับนี่เป็นการตื่นตัวที่เกิดขึ้นจากข้างล่างตอนนี้มีอีกหลายจังหวัดนะครับเช่นที่อำนาจเจริญชาวบ้านรวมตัวกันประมาณ50ตำบลนะครับประกาศให้เป็นเขตปลอดยาฆ่าหญ้าเนี่ยเนี่ยเป็นการทำจากข้างล่างขึ้นมานะครับก็ด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการทำจากข้างล่างนะครับก็เป็นทางออกของเรานะครับสมมติว่าเราไม่ชนะอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องทำตรงนี้แต่ว่าอย่าปล่อยนะครับอย่าเพราะประเทศนี้เนี่ยมันลูกหลานเราด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ภาษีเราอ่ะใช่ไหมครับหรือหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องทำซึ่งมันเป็นคุณภาพมันเป็นคุณภาพของชีวิตของคนในประเทศของเราเองที่เราจะสร้างได้ครับถ้าเราไม่สร้างเราก็ทิ้งแผ่นดินต้องทำสองด้านครับสองด้านคือผมเรียกปราชญ์ชาวบ้านทั้งหลายแหล่ที่ทำมาในช่วง 20-30 ปีนี้ได้ทำจากข้างล่างขึ้นไปแต่ว่ามีความจำเป็นแล้วนะครับที่จะต้องทำจากข้างบนด้วยซึ่งตอนนี้กระทรวงเกษตรก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วซึ่งประชาชนต้องช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้นะครับเราได้เห็นวันนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรทางรัฐมนตรีว่าการอาจารย์กฤษดานะครับทางอาจารย์วิวัฒน์สัญญกำธรทางภาคประชาชนปราชชาวบ้านปราชชาวนาพยายามผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อให้มีตัวตนเพื่อให้มีที่ทางในการทำงานเพื่อให้เป็นองค์กรมหาชนหรือเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ให้พวกเขาได้ทำงานให้ประเทศไม่ใช่งานฝากแต่ก่อนเป็นงานฝากเป็นงานฝากครับงานทิ้งขว้างใช่ครับก็ดูสิฮะมีกรมไม่มีกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรยั่งยืนเลยไม่มีใช่ครับแต่ด้านมีกรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องสารพิษส่งเสริมการใช้สารพิษเต็มไปหมดใช่ไหมครับงานวิจัยทั้งหลายก็กฎหมายนี้เนี่ยก็จะทำให้ข้าราชการในระบบซึ่งที่จริงมีนะครับมีคนดีๆอยู่มีคนดีๆอยู่แต่เขาไม่มีโอกาสเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นด้วยนะครับไปพร้อมๆกันครับซึ่งประชาชนก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานนี้แหละนะครับเพื่อตั้งคำถามถึงทิศทางการพัฒนาว่าเออเราจะสร้างประเทศสร้างแผ่นดินยังไงให้เป็นกุศลทั้งวันนี้วันข้างหน้าครับผมพี่วิทูลครับแผ่นดินนี้เราได้เห็นนะครับว่าการจะผลักดันเรื่องดีๆมันยากเหมือนกันนะมันมีอุปสรรคนะครับครับครับนี่ตั้งคำถามแบบชวนคิดกันครับผมก็ผมก็ยังไม่เห็นทางเรื่องอื่นนอกจากเราต้องสร้างความรู้นะครับสร้างความรู้คือต้องกระจายความรู้หรือว่าเกษตรกรรมยั่งยืนมันไม่ดีเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรที่ทำแล้วผู้คนอยู่ได้มันไม่ดีผมคิดว่าเขาไม่กล้าพูดแบบนั้นไม่กล้าพูดใช่ครับแต่ว่าก็จะพูดเบี่ยงไปเช่นไปอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับเป็นต้นขัดกับหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ว่า
ผู้มีปัญญาหรือผู้มีความรู้ทั่วไปนี่ก็ควรจะทราบใช่ไหมครับว่าอ่านพรบแล้วนี่มันตรงกับข้ามกับที่เขาพูดเลยนะครับอันนั้นก็น่าจะชัดเจนแต่ผมยังเชื่อว่าสมมตินะครับเราแบนพระขวัญไม่ได้ตอนนี้กฎหมายนี้ออกไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้สังคมตื่นขึ้นมาแล้วครับสังคมตื่นขึ้นมาแล้วและการที่เขากลยุทธ์ของเขาเนี่ยในการค้านเนี่ยผมว่าบอกเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือเขาทราบเรื่องนี้มานานแล้วแต่เขาไม่ค้านไม่ค้านนะเขาเลือกมาค้านก่อนหน้าที่กฎหมายนี้จะเข้าครม.เห็นไหมฮะเพราะแล้วก็ค้านก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นใช่ครับไม่กล้าโต้ตอบเหตุผลแล้วประชาชนจะรู้ว่าเบื้องหลังเขาคืออะไรนะครับเหตุผลจริงๆคืออะไรครับก็เลยใช้วิธีว่ามาค้านก่อนที่ก่อนหน้าไม่กี่วันที่กฎหมายจะเข้าครม.ใช่ไหมครับคือจัดการเสียตอนท้ายนะครับเพื่อให้มันเป็นหมันเสียนะครับโดยไม่ต้องการให้เป็นประเด็นนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนนี้ประชาชนตื่นรู้นะครับถ้าเขาได้ข้อมูลเพียงพอครับซึ่งผมว่าโอเคแล้วครับ2อาทิตย์อาจจะน้อยไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากรัฐบาลใช่ครับถ้ารัฐบาลไม่พิจารณาเรื่องนี้นะครับไม่เห็นชอบกับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพลักษณ์ของคนที่เกี่ยวข้องรัฐบาลซึ่งหลายท่านเราก็ทราบว่าก็อยากที่จะมาบริหารบ้านเมืองต่อเนี่ยนะครับคุณก็หมดความน่าเชื่อถือไม่มีอะไรที่จะมาอธิบายครับกับสังคมได้ว่าควรจะใหเขาบริหารประเทศต่อหรือเปล่านะครับเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งครับครับเราเชื่อมั่นนะครับเราเชื่อมั่นว่ามีการพูดถึงเกษตรกรรมยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาครับมีการพูดถึงศาสตร์พระราชาให้สังคมรับรู้ตลอดเวลาครับเส้นทางการพัฒนาที่เราเรียกว่าเส้นทางของการปฏิรูปประเทศเนี่ยก็เส้นทางสายนี้นั่นแหละครับถ้าไม่เดินมันก็อับจนที่ไปสุดครับแล้วประชาชนก็จะเห็นเองครับครับครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายครับความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้วิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์ยังไงว่าเออพอผมรู้สึกเป็นข่าวอยู่น้อยนะครับเป็นข่าวอยู่น้อยใช่ครับใช่ครับผมก็อาจจะมองได้สองสามแง่นะครับว่าในด้านหนึ่งเนี่ยก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจนะครับแต่ว่าโดยเหตุที่และประชาชนก็สนับสนุนด้วยแต่เหตุว่ารัฐบาลเองนะครับหรือกลุ่มที่อาจจะต้องการที่จะบริหารประเทศต่อข้างหน้าเนี่ยก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าการสนับสนุนของกลุ่มธุรกิจด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนที่เราทราบว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจเข้ามา อยู่ในคำการชุดต่างๆเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับเราก็เห็นภาพนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการที่จะผ่านพรบฉบับนี้นั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอาจจะต้องเกลี่ยเรื่องผลประโยชน์นะครับหรือต้องชั่งไอ้สมดุลนะครับว่าจะเลือกฝั่งไหนยังไงนะครับก็เลยปล่อยให้มาอยู่ท้ายๆนะครับอีก2อาทิตย์นึงนะใช่ครับทีนี้หมายถึงว่าเผื่อว่าถ้ามันหายไปเงียบๆเนี่ยนะครับคนก็อาจจะไม่สนใจหรือเปล่าไอ้นั้นด้านนึงนะแต่นั่นถ้าพูดแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คิดได้2ทางว่าก็เพื่อที่จะต้องให้คนที่คัดค้านเนี่ยเขาคัดค้านไม่ทันนะครับก็จะได้เอาใส่เข้าไปในครม.ช่วงท้ายๆนี้เสียนะนี่มองในแง่ดีนะครับมี2อย่างมันเหมือนกับมีสมดุลอะไรบางอย่างอยู่ครับเราก็ได้แต่หวังนะครับว่าเรื่องที่ดีๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่รัฐบาลอยากจะเอามาเป็นประเด็นสังคมครับเพื่อให้ได้คะแนนนิยมเพื่อทำความดีต่อเพื่อสร้างกุศลให้กับประเทศนะครับเราหวังว่าเส้นทางสายนี้ท่านก็จะเดินวันนี้ขอบพระคุณพี่วิทูลนะครับมาให้ความรู้เรื่องนี้แล้วก็ให้ประชาชนได้จับตากันนะครับขอบพระคุณครับพี่วิทูลครับสวัสดีครับลารายการครับ